พระเอกรุ่นเก่าอดีตสุดเจ้าชู้คบซ้อน5คนเข้าวงการได้เพราะประกบหนุ่ยอัมพลย้อนกลับไปในช่วงยุค 80-90 เขาทั้งหล่อทั้งฮอตมากๆเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั่วไทยสำหรับหนุ่มสันติสุขจวบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังโลดแล่นมีผลงานในวงการบันเทิงให้ติดตามกันตลอดล่าสุดได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Club Friday Show ย้อนเล่าเส้นทางบันเทิงให้ฟังว่าจริงๆไม่ได้อยากเป็นดาราแต่อยากเป็นนักร้องนักดนตรีหนุ่มสันติสุขบอกว่าใช่ครับก็คือตั้งแต่เด็กๆเป็นคนที่ชอบฟังเพลงตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบเป็นคนต่างจังหวัดฟังเพลงลูกทุ่งลูกกุ่งแล้วพอย้ายมาอยู่กรุงเทพก็มาฟังพวกวิทูลวัฒนยูเฮฟวี่อะไรก็ชอบแล้วก็ตั้งวงดนตรีเล่นตั้งแต่เด็กๆหัดเล่นกีตาร์อยากเป็นนักดนตรีเรื่องแสดงไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นพระเอกหนังเลยถามว่าซึ่งช่วงนั้นก็เริ่มต้นสร้างตำนานความเจ้าชู้มาพร้อมกันด้วยหนุ่มสันติสุขบอกว่าอาชีพนักร้องนักดนตรีโดยอาชีพมันค่อนข้างไปทางนั้นอยู่แล้วสาวๆจะชอบอยู่หน้าเวทีเท่จังเลยเริ่มมีนิสัยเจ้าชู้ตั้งแต่ตอนนั้นถามว่าวิธีจีบสาวเป็นอย่างไรบ้างในสมัยนั้นหนุ่มสันติสุขบอกว่าคือสมัยก่อนมันยากนะครับเพราะว่า1ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโซเชียลเราใช้ระบบส่งสายตาเป็นบลูทูธไปจากเวทีหรือจากข้างล่างเรียกว่าจ้องอย่างเดียวถ้าเกิดเขาหันมาแล้วเขาตอบรับมันจะเป็นระบบบลูทูธจะไม่มีการพูดการอะไรพอเชื่อมต่อกันแล้วก็จะเข้าไปคุยรู้ที่มาที่ไปของเขาให้ได้เขาอยู่ที่ไหนทำอะไรจะไปปรากฏตัวอีกเมื่อไหร่ที่เราจะได้พบกันถามว่าสถิติสูงสุดที่ทำเอาไว้ครบซ้อนมีกี่คนหนุ่มสันติสุขตอบว่าก็น่าจะประมาณ 5-6 คนแต่ใน5คนนี้เขาก็สมัครใจนะเขาก็รู้ว่าเรามี 5-6 คนนี้อยู่แล้วจะมีคนหลักที่ไม่รู้ช่วงที่เริ่มเป็นพระเอกเริ่มเล่นหนังเข้าวงการก็เพราะหนุ่ยอัมพลหนุ่มสันติสุขเล่าว่าตอนนั้นไฟสตาร์มีพระเอกอยู่ก็คือคุณอัมพลลำพูนตอนนั้นเขาดังเรื่องน้ำพุแล้วก็คุณจินตราคือตอนนั้นเขาก็เริ่มจะมาเป็นนักร้องแล้วแล้วเรื่องที่จะให้เขาเล่นคุณอัมพลเขาขอไม่ตัดผมแล้วจะมาเป็นนักร้องแล้วเพราะในเรื่องต้องเป็นนายร้อยเรื่องคำมั่นสัญญาเขาเลยต้องหาพระเอกคนใหม่เขาก็ให้บทมาอ่านดูก็ลองดูจากนั้นก็หยุดทุกอย่างอยู่ที่การเล่นหนังไปอย่างเดียวยาวๆเลย